โดย player.a2 ชาวไทยพูดถึงเมตาการเล่นปัจจุบันในช่วงศึกเมเจอร์อย่างแอนิเมเจอร์ที่ประยูเครนว่าอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นการยิบ TA Templar Assassin มาไว้ได้เลยด้วยการแบนตัวที่ TA ไม่ชอบออกในเฟสแรกเพราะ TA ได้ทาเลนต์ตีไกลต่อเลเวล10เข้ามาและมาคอมโบกับไอเทมอย่างดราก้อนแลนด์รวมถึงเป็นฮีโร่ที่แพ้เลนยากฟาร์มป่าไวถือว่าครบเครื่องมากทำให้น่าจะเป็นตัวที่น่าจับตาที่สุดในเมตาตอนนี้ส่วนตัวอื่นๆจะมีมาDouble A และ Invoker ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนและความถนัดของแต่ละทีมส่วนเมตานี้สำหรับการเล่นของ POS 3หลังจากที่ขวดโดนเนิร์ฟบัลตี้รูนตอนนี้ต้องให้ขวดกับเลนกลางเลยต้องมีการปรับไอเทมในเลนอาจจะอยู่เลนยากขึ้นเลยต้องออกของที่สเตเบิลในเลนมาแทนเช่นพวก Magic Wand Bracer Ring If Hill ส่วนฮีโร่ที่ผมแนะนำตอนนี้จะเป็น Dragon Knight มา Draxia Centaur Doom และ Magnus แนะนำเป็นตัวที่มีลูกเล่นในเลนเป็นสาย STR ที่หาเลเวลได้เลนเก่งเพราะพวกตัวเอจิอินแพทนี้เล่นยากถ้าไม่คุ้มจริงๆส่วนประเด็นเรื่องเพลเยอร์ที่น่าจับตามองในแอนิเมเจอร์เจ้าตัวกล่าวว่าผมคิดว่าโนดิงโทเซจากทีม PSG LGD เพราะฟอร์มการเล่นดีและนิ่งมากๆโอกาสที่จะเล่นพลาดในแต่ละเกมน้อยมากและส่วนมากจะแบกเกมได้ด้วยส่วนอีกคนต้องยกให้พี่มิราเคิลของทุกคนฟอร์มการเล่นทัวร์นี้ดีมากๆเล่นได้ทุกแบบมีอิมแพคทุกเกมไม่ว่าจะรวยหรือจนทำได้ดีหมดแนะนำว่าติดตาม2คนนี้น่าจะไม่ผิดหวังขณะที่ทีมเต็งแชมป์เอเนียเมเจอร์มาซารอสยกให้กับผมคิดว่าเป็นทีม PSG LGD เพราะเป็นทีมที่ผมคิดตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเมเจอร์อยู่แล้วเนื่องจากพวกเขามีการรับการเล่นที่หลากหลายตัวผู้เล่นรวมถึงโค้ชเซี่ยว8ก็เก่าประสบการณ์มีความฉลาดทำให้ทีมครบเครื่องและน่าจะคว้าแชมป์ไปได้